เราช่วงหน้าฝนเนาะมันฟองตะเข็บแต่งูไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอของฟองตะเข็บเจอบ่อยวันนั้นฝนตกไปลองน้องฝนดูว่าไม่ได้ใส่รองเท้าไม่รู้ไปเหยียบใส่เลยเล่นฝ่าเท้ามันก็เรามาระวังแต่ว่าในช่วงระวังครั้งเหตุสุดวิสัยนะระวังแล้วก็โดนเพราะเราไม่ได้ใส่รองเท้าแต่นี่มาใส่รองเท้าเจอเพราะว่ามาเจอแมลงป่องที่ไหนถ้าเจอตัวเป็นๆแล้วก็เด็ดหางออกทุกตัวมันก็เลยเอาคืนว่างก็จับแล้วก็เด็ดหางออกเพื่อไม่ให้ไปต่อยคนอื่นต่อไปแต่กลับมาต่อยเราอันนั้นก็ในแง่ของตัวเวทนาแต่บางคนที่ไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะบางแพ้ก็บวมนะแล้วรับเวทนาว่าทางในโลกเนี่ยก็เรามีสังขารพอมีสังขารก็มีเวทนาตามมาและรูปเป็นสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารและรูปที่เป็นสังขารแล้วกายสังขารรูปที่เป็นจิตแล้วว่าเป็นจิตแต่สังขารถ้าสมมติเราล็อกเวทนาทางรูปโดยที่จิตไม่เข้าไปเสวยเวทนานั้นด้วยมันก็เป็นวิบากแต่รูปนั้นเวลาเราปฏิบัติเราพยายามที่สังเกตเวทนาตลอดเพื่อที่จะให้แยกจากกายกับจิตให้ชัดพอเวทนาทางกายเนี่ยมันจะโดนทุกอย่างอยู่แล้วดินฟ้าอากาศสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษอาหารการกินโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที่มันจะต้องเบียดเบียนบีบคั้นนั่นแปลว่ารูปมาจากคำว่ารุชติสิ่งที่ถูกเบียดเบียนกายมาจากว่ากายะกุตตะแปลว่าสิ่งที่ต้องเน่าเปื่อยตลอดเวลาเขาบัญญัติศัพท์ออกมารูปแปลว่าสิ่งที่ถูกเบียดเบียนกายแปลว่าสิ่งที่เน่าเปื่อยนั่นกายปูติกายปูติความเน่าเปื่อยของกายปรากฏตลอดเวลาอาหารที่ทานเข้าไปก็เน่าเปื่อยเซลล์ในร่างกายถูกเวทนาเผาแรงๆก็เน่าเปื่อยเสื่อมไปเพราะนั้นในอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องทนต่อทุกขเวทนาทางกายมากมายแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ฝึกวิปัสสนาเนี่ยเราก็แยกเวทนาทางกายทางจิตไม่ออกบางครั้งเวทนาทางกายก็เบียดเบียนจิตบางครั้งเวทนาทางจิตก็เบียดเบียนกายเวทนาทางกายเบียดเบียนจิตถ้าเราไม่มีการศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องวิปัสสนาในหมวดกายานุปัสสนาให้ดีเนี่ยมันก็จะทำอะไรได้น้อยเพราะว่าเราจิตของเรามันเต็มไปด้วยความกลัวเพราะความกลัวมันก็ไปบดบังสติปัญญาจิตก็จะลดความเข้มแข็งลงไม่กล้าหันไม่อาจหันเพราะว่าเรากลัวเวทนาที่พอถ้าหากเราเจริญวิปัสสนาไปเราดูรูปนามดูความรู้สึกตัวประจำเนี่ยมันก็จะไปกระทบไปเห็นที่เวทนาก่อนพอจิตเราไปเห็นเวทนาบ่อยเข้ามันก็เริ่มคุ้นพอคุ้นเราก็เริ่มไม่กลัวเหมือนกับชาวนาเขาตากแดดตากฝนจนคุ้นเนี่ยวันนั้นฝนตกแดดออกเข้าไปทำไร่ไถนาเขาก็ไม่รู้สึกกลัวเลยไม่ต้องกันลมไม่ต้องเข้าลมก็ยังลุยแดดลุยฝนพอเราไม่รู้สึกกลัวเนี่ยมันก็จะสร้างความคุ้นพอความคุ้นแล้วก็สร้างภูมิต้านทานนี่คนที่ไม่คุ้นไม่สร้างภูมิต้านทานหลบอยู่ในที่ร่มที่บังตลอดเวลาไปถูกแดดถูกฝนหน่อยก็ไม่สบายเพราะว่าเวทนาทางกายทางจิตไม่มีภูมิต้านทานฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกเนี่ยเราจึงพยายามที่จะไม่ให้สบายเกินไปเพราะว่าถ้าสบายเกินไปเนี่ยภูมิต้านทานเราจะต่ำพอภูมิต้านทานต่ำไปโดนอะไรหน่อยเราก็จะเจ็บจะป่วยนะก็เผชิญทุกข์นี่ต้องเผชิญต้องเรียนรู้ต้องศึกษาตามหลักของอริยสัจ
ซึ่งถ้าหากว่าคนไม่คุ้นมาแต่ต้นเนี่ยก็ไม่กล้านะถึงรู้ดีว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้ดีแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่ามันไม่ได้สร้างความคุ้นมาแต่ต้นอาตมาเนี่ยเป็นเด็กทํางานมาแต่เล็กๆมันคุ้นกับเวทนาเหล่านี้เวทนาทางกายจนมันไม่กลัวนะตากแดดตากฝนเข้าป่าเข้าลกเข้าพงไปหาทำมาหากินในป่าในภูเจอแดดเจอฝนอะไรเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งเรามาฝึกฝนปฏิบัติก็เราเป็นผ้าป่ามันก็เลยทำให้ไม่ต้องคุ้นในห้องที่สบายต้องอยู่ตามป่าตามเขาเวลาฝนตกแดดออกมาเราก็ได้ไปเชิญร่างกายมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมันมีความกลัวเพราะมันคุ้นชินไม่กลัวมันก็พวกอยู่ไปบ้านอะไรนะชื่อขอนแก่นที่เขาเลี้ยงงูเห่าขายงูจงอางมีใช่ไหมเคยได้ยินไหมที่ขอนแก่นตัวหมู่บ้านจงอางเคยได้ยินเนาะนี่แหละเขาบอกออกเฟซออกไลน์เด็กจับงูจงอางว่าเล่นนี่คือความคุ้นมันทำให้เกิดการไม่กลัวแต่ว่าพวกเราไม่คุ้นเลยแต่ได้ยินชื่อมันก็ยังกลัวละใช่ไหมฉะนั้นนี่ก็เวทนาเหมือนกันมันเป็นงูอันหนึ่งเป็นอสรพิษที่มันคอยฉกคอยกัดเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนาอย่างเข้มข้นนะไม่พยายามที่จะเฝ้าดูตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะจิตของเราก็จะกลัวเวทนาแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่วิปัสสนามันก็จะไม่ยอมคุ้นกับเวทนาเวทนาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นความเข้มแข็งความกระด้างความแข็งกร้าวทางจิตเพราะฉะนั้นทางโลกที่เขาไม่ได้วิปัสสนาที่เขาต้องเผชิญทุกเวทนาต่างๆกลายเป็นคนแข็งกร้าวกลายเป็นคนกระด้างกลายเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงกลายเป็นคนที่ไม่กลัวใครมันจะออกไปในรูปแบบทิฏฐิมานะเวทนาแบบชาวบ้านที่เขาทนเนี่ยมันจะออกมาในรูปของทิฏฐิมานะออกมาเป็นพลังอำนาจข่มขู่ผู้อื่นคิดว่าตัวเองไม่กลัวใครมันจะออกไปในรูปแบบนั้นเวทนาที่สำหรับชาวบ้านที่เขาทนเวทนาได้นะฉะนั้นในบ้านเนี่ยใครมีพลังสูงอำนาจกว่าเพื่อนก็หมายความว่าคนนั้นมันเวทนามากมันก็แปลงเวทนาเป็นพลังอำนาจโทสะพร้อมที่จะเป็นพลังอำนาจถ้าไม่มีตัวถ้าไม่สามารถแปลงเป็นสมาธิได้โทสะต้องแปลงเป็นสมาธิก็แปลงเป็นปัญญามันก็จะดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเวทนาเนี่ยให้เป็นตัวกำลังของปัญญาเพราะมันผ่านสมาธิเพราะเวทนาเราต้องเพ่งเวทนาเราต้องตั้งใจรู้ตั้งใจความตั้งใจที่มันจะบำบัดหรือว่าทนต่อเวทนาเนี่ยมันกลายเป็นสมาธิออกมาเป็นความอดทนความอดทนก็เป็นตัวปัญญาเห็นไหมก็สัมพันธ์กันอย่างนี้นี่ถ้าเราไม่ศึกษาวิปัสสนาเราจะไม่เห็นเหตุความสัมพันธ์ของเวทนาต่างๆว่ามันเริ่มต้นยังไงมันไปยังไงมันมาสายนี้ออกไปอย่างนี้มันมาสายนี้มันออกไปอย่างนี้มาสายนี้ออกไปอย่างนี้พอเราเห็นความสัมพันธ์ของเวทนาแต่ละสายแต่ละสายมันก็สามารถแปลงเวทนาตั้งแต่ต้นท่ามกลางที่สุดเขาเรียกว่าต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำก็คือลักษณะอย่างเห็นต้นเวทนากลางเวทนาปลายเวทนามันจะไปออกเป็นอะไรบ้างถ้าเราเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าแช่อยู่กับเวทนาสุขก็แช่เวทนาทุกข์ก็แช่คำว่าแช่คำว่าสังเกตศึกษาต่างกันสังเกตศึกษาเนี่ยมันมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการทดสอบมีการพิสูจน์มีการทดลองอยู่ในตัวของมันแต่คำว่าแช่เนี่ยมันไม่ยอมทำอะไรแช่มันก็ทำให้จิตมันอ่อนพอจิตอ่อนแล้วมันตัวกำลังของสติปัญญาก็หายไปฉะนั้นเราสังเกตได้เวลาเราออกกำลังกายทุกเช้าเนี่ยมันต้องใช้กำลังของเวทนาที่มีพลังสูงถ้างั้นเราออกกำลังกายเราก็ไปไม่รอดนั่นก็คือแปลงเวทนาให้เป็นสมาธิเราเป็นเวทนาที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันปลอดภัยเพราะเรารู้กำลังว่าแค่ไหนมันถึงจะร่างกายที่จะทนได้แต่ถ้าเวทนาที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิสูจน์เนี่ยเราไม่รู้กำลังของมันพอไม่รู้กำลังของมันเราก็เพ่งเวทนาเวทนาก็กลายเป็นสมาธิสมาธิก็ทำให้แช่เพราะแช่ก็ทำให้หลับเป็นสมาธิได้แต่ว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีปัญญา
็นสมาธิที่หลับไหลแล้วก็นิ่งนิ่งดิ่งดับไปด้วยความอดทนก็กลายเป็นพลังลบสมาธิแบบนั้นนะแต่สมาธิที่จะเป็นปัญญาคืออดทนแล้วก็แปลงความอดทนนั้นโดยการปรับให้มันพอดีอยู่ที่ความพอดีอ่ะไม่แช่ไม่จมถ้าหากเกินพอดีมันก็จะแช่จะจมหรือปฏิเสธไปเลยปฏิเสธเวทนานั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดถ้าหากว่าเราไม่เจริญวิปัสสนาเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะตามเวทนาไม่ตลอดแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวทนาให้เป็นสิ่งที่เราต้องการได้มันก็จะไปตามทางของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมผู้หญิงเนี่ยจะมีเวทนากล้าแข็งเพราะว่าเป็นเพศที่เรียกว่าสมมติว่าอ่อนแอเนี่ยความจริงไม่ได้อ่อนแอนะแต่ด้วยอุปทานของเราอุปทานของเราที่ไปเห็นผู้หญิงอีกฝากทางตะวันตกทางทิเบตทางตะวันตกเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาเข้มแข็งกับผู้ชายมากนะเพราะว่าเขามีพลังเนื่องจากมีเวทนาเยอะเขาก็เปลี่ยนแปลงเวทนาเป็นพลังเดี๋ยวนี้อาชีพฟิตเนสในโลกตะวันตกเป็นอาชีพที่มีทำรายได้สูงคือผู้หญิงเขาออกกำลังกายเล่นกล้ามแล้วก็เปิดสถานฟิตเนสการฟิตออกกำลังกายโยคะไทยเทคไทยชิเขาก็ฝึกร่างกายนี้เปลี่ยนไปกับเพราะว่าสถานฟิตเนสทั้งหลายแทนที่จะเป็นผู้ชายเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นผู้หญิงเป็นเจ้าของกิจการเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าทางไทยของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันถูกล็อกเอาไว้เพื่อจะไปรับใช้พวกศาสนาตั้งแต่หลายร้อยหลายพันปีผ่านมาเราก็กลายเป็นสุขสมมติว่าเป็นเพศที่อ่อนแอเราก็เลยอ่อนแอไปด้วยก็ต้องพึ่งพาอื่นเป็นภาระไม่ต้องรับเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเป็นทาสอารมณ์ตัวนั้นอันนี้มันก็มีผลให้ผู้หญิงเราไม่ค่อยเข้มแข็งนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะมาเปลี่ยนอุปทานอันนี้คือต้องสู้การสู้งานสู้อะไรที่มันพอสู้ได้เนี่ยแล้วก็พิสูจน์ทดสอบไปพยายามพัฒนากำลังให้สูงขึ้นเรื่อยๆที่วัดโสนัทมาชีผู้หญิงอยู่ที่นั่นอาจารย์ศิยาภาทำงานก่อสร้างเลยนะต้องเทปูนต้องผสมปูนต้องขุดดินต้องยกหินอะไรต่างเขาก็ชอบนะไม่ใช่เขาจะสิงแล้วก็จะเหนื่อยหนีบางคนเขาก็รับได้เขาก็สนุกไปแบบนี้แบบนึงก็ทำให้ผู้หญิงเขาเข้มแข็งช่วยการช่วยงานเขาเรียกว่าสู้เวทนาแต่บางคนเจอเวทนานะโอ้อยู่นี่ลำบากหนีอย่างนี้ก็มีเยอะบางคนโอ้สนุกดีอย่างนี้ก็มีนั่นเองเรื่องของการฝึกฝนนะมันมีสองลักษณะถ้าเราไม่ฝึกก็ฝืนนะฝืนนี่มันก็เป็นลักษณะของไตรลักษณ์แต่ถ้ายอมฝึกมันก็เป็นลักษณะของไตรสิกขาฝืนก็คือเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เวทนาที่มากระทบแล้วก็ฝืนทนไปสักพักทนไม่ได้แล้วก็หนีแต่ฝึกนั่นหมายความว่ายอมรับแล้วก็นำมาพิสูจน์นำมาทดสอบนำมาทดลองแล้วก็ฝึกเราจะฝึกหรือจะฝืนก็อยู่ที่พลังสติปัญญาหรืออีกคำหนึ่งที่เราขัดข้องขัดเคืองกับขัดเกลาถ้าเราเป็นขัดเกลานี้มันก็จะเปลี่ยนเวทนาให้เป็นตัวไตรสิกขาก็เป็นตัวขัดเกลาจิตของเราแต่เป็นถ้าเราไม่ยอมฝึกแต่ก็ฝืนออกมาเป็นขัดเคืองและขัดข้องก็ทำให้เราเกิดต้านทานเกิดปฏิฆาเกิดหงุดหงิดเกิดมานะทิฏฐิขึ้นมาสร้างภูมิต้านทานไปอีกแบบเป็นลักษณะลบว่างั้นเถอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเพราะนั้นตามหลักของอริยสัจว่าทุกข์คือเวทนาทั้งหลายทั้งปวงท่านให้ศึกษาให้เรียนรู้ท่านเข้าใจให้วิเคราะห์เพื่อที่จะแปลงอย่างพวกที่เขาแสวงหาพลังงานทดแทนทั้งหลายเขาต้องทำการวิจัยในเรื่องแสงแดดวิจัยในเรื่องพลังน้ำวิจัยในเรื่องของพลังของถ่านหินวิจัยในแรงเรื่องของลมว่าจะแปลงสภาพเป็นพลังงานได้อย่างไรเหมือนกันนั้นในหลักของอริยสัจที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นให้ศึกษาเรียนรู้เผชิญกับทุกข์เนี่ยเพื่อที่จะต้องการให้แปลงให้เป็นพลังงาน
พลังงานสองอย่างพลังงานสมถะกับพลังงานวิปัสสนาพวกที่เป็นพราหมณ์ทั้งหลายก็จะแปลงเป็นพลังงานสมถะให้เป็นพลังของฤทธิ์เดชปฏิหารพลังอำนาจแต่ถ้าหากว่าพวกที่ใช้พลังนี้เล่นไปทางไสยศาสตร์ก็จะแปลงเป็นพลังอิทธิปฏิหารความขลังความพลังศักดิ์สิทธิ์จะออกไปเป็นของนักบริหารที่ออกมาเป็นพลังอำนาจของออกกฎหมายออกตรากฎหมายเป็นพลังของมีอาวุธขึ้นมาบังคับใช้กฎหมายมันก็จะแปลงไปงั้นเนี่ยเวทนานี่มันแปลงไปได้หลายสายมากเลยแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีความไม่มีการเรียนรู้นะเพราะนั้นเวทนามันเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาพลังงานอันนี้ดังนั้นเป็นเรียกว่า energy คือนามตัวนี้มันแปลงเป็นพลังงานได้ใช้คำว่าศีลก็แปลงมาจาก energy ทางกายสมาธิเป็น energy เป็นพลังทางจิตแล้วก็อารมณ์เป็นพลังเป็น energy ทางอารมณ์แล้วก็จะปรับไปเรื่อยๆอย่างนี้ดังนั้นคำว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพลังให้เป็นทุกส่วนที่เป็นพลังของกุศลธรรมแต่ถ้าเราไม่เผชิญเราไม่ศึกษาไม่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะตัวพลังตัวนี้มันก็จะเป็นพลังลบเช่นพลังทำลายล้างพลังของ เป็นความร้อนอย่างไฟเนี่ยมันมีสองพลังนี่พลังแสงกับพลังความร้อนใช่ไหมพลังความร้อนเราก็ไปใช้หุงข้าวต้มแกงเป็นช่วงๆแต่พลังแสงนี่เราก็ไม่ใช้แสงสว่างแล้วก็เป็นพลังที่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายก็ไปใช้ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นี่ในส่วนที่เป็นพลังของวัตถุของรูปนะนั้นมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นฝ่ายกุศลคือฝ่ายที่สร้างสรรค์และส่วนที่เป็นทำลายคือส่วนที่เป็นอกุศลขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ใช้ว่าศีลสิกขาการนั้นระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อแปรสภาพของพลังให้เป็นประโยชน์ในแง่ของการทำมาหากินทั้งหลายบริษัทต่างๆมันก็ว่าได้เรื่องการแปลงพลังให้เป็นการศึกษาเรียนรู้สิ่งนั้นๆดังนั้นเองการปฏิบัติวิปัสสนาจึงอยากจะให้เรียนรู้ทุกข์จริงๆไม่ใช่เรียนรู้ทุกข์แบบผิวเผินหรือทุกข์แบบเรากลัวมันหรือเราจะหลบเลี่ยงมันไม่มีพ้นอ่ะยิ่งหนียิ่งหลีกก็ยิ่งเจอแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันน้อยมากเพราะนั้นกำลังของแต่ละคนมันจึงแตกต่างกันตรงนี้แตกต่างกับประยุกต์ใช้พลังของตัวรูปที่ออกมาในรูปของทุกข์แต่ในส่วนไหนที่เป็นพลังลบท่านบอกให้ละสิ่งที่เป็นอกุศลต้องละในส่วนไหนที่เป็นพลังบวกท่านให้ทำบ่อยๆเรียกว่ามรรคเป็นอันไหนเป็นพลังบวกต้องศึกษาวิเคราะห์วิจัยบ่อยๆเรียกว่ามรรคแต่ผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ใจมันเป็นพลังบวกคือเป็นกุศลนั้นว่าไปแล้วอริยสัจ4ก็จะมี2คือเรื่องกุศลกับอกุศลนั่นเองนะในส่วนทุกข์สมุทัยที่เราไม่ละไม่เลิกไม่ศึกษาก็เป็นอกุศลแต่ถ้าละเราเลิกเราเลิกในส่วนที่เป็นเหตุและเราศึกษาในส่วนที่เป็น ผลมันก็ออกมาเป็นพลังกุศลคือนิโรธกับมรรคสรุปแล้วก็มีกุศลกับอกุศลสองอย่างแค่นั้นเองแต่ที่นี้ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาโดยละเอียดมันก็ยังเป็นทุกข์เป็นเราอยู่นะเพราะฉะนั้นถึงการที่ศึกษาเรื่องนี้ได้กว้างถอดให้ความเป็นตัวเราออกมาคือมาเห็นแต่ตัวสภาวะถ้าเรามีความเป็นเราคาอยู่เพราะเรามันสร้างขึ้นด้วยอัตตาสร้างขึ้นด้วยสำคัญผิดว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่นะเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาก็จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาแต่ถ้าเราถอดตัวเราเองออกได้เห็นว่า มีสภาวะที่เป็นรูปเป็นนามเป็นสุขเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองโดยกฎของแต่ละมันไม่ใช่เป็นเรานั้นเบื้องต้นของการศึกษาวิปัสสนาท่านถึงถอนให้พยายามศึกษาให้ชัดเพื่อถอนสักยะทิฏฐิความสำคัญผิดในสิ่งที่เราเป็นเพราะมันจะเป็นตัวขวางกั้นไม่ให้เราเข้าไปสู่ตัวสภาวะชั้นละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นยิ่งทำมากเท่าไหร่ถ้าเราทำถูกนะมันก็จะลดกำลังของสักยะทิฏฐิคือตัวสำคัญผิดตนตัวตนเพราะตัวนี้จะนำไปสู่ผลมากมายถ้าเราสำคัญผิดแต่ว่าเป็นผลที่ฝ่ายเป็นอกุศล
แต่ขณะเดียวกันถ้าเราศึกษาถูกก็เราลดละอัตราตัวตนเพราะเราเห็นว่ามันเป็นเพียงทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปมันไม่มีเราอยู่เลยตัวอัตราตัวตนแล้วก็ลดลงมันก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลธรรมก็เจริญอันนี้คือหลักของมันเพราะนั้นวิปัสสนานับกันที่กุศลและอกุศลไม่ได้นับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์เป็นหลักแต่เรื่องกุศลอกุศลเป็นเหตุของทั้งหมดของนรกสวรรค์เพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมไปขั้นปรมัตถ์ท่านจึงมาเน้นที่กุศลรู้จักกุศลอกุศลถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้ให้แตกฉานแล้วเรารู้ปรมัตถ์ชั้นเดียวมันก็ได้ประโยชน์น้อยการพัฒนาตัวเองก็ช้าประโยชน์ต่อผู้อื่นก็ได้น้อยเพราะฉะนั้นเราเอาคำสองคำไปพิจารณาดูคำว่ากุศลและกุศลมันมีขอบเขตแค่ไหนถ้าเราคนไหนเข้าใจได้ลึกซึ้งแตกฉานก็หมายความคนนั้นเข้าใจปรมัตถ์ละแต่คนไหนยังนึกอะไรไม่ออกกุศลเป็นอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรนึกไม่ออกพิจารณาไม่ออกก็อยู่ในขั้นรูปนามอยู่ซึ่งเราคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นสัญญาแต่ไปดูคำสองคำเนี่ยซึ่งเป็นคำที่ชาวคุ้นกันดีมันก็ไม่น่ายากเป็นคำไทยไปซะละคำว่ากุศลอกุศลนะดังนั้นก็ในช่วงเช้านี้เราปรารภกันไว้แค่นี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาเรื่องของการแปลงเวทนาให้ใช้ในหลายๆรูปแบบนะตามหลักของวิปัสสนาก็อนุโมทนา